เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่16กรกฎาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็มองว่าน่าจะยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดอยู่นะคะโดยเรามองกรอบวันนี้ที่1,440ถึง1,470จุดนะคะก็มองว่าในระหว่างวันเนี่ยคิดว่าน่าจะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างขึ้นๆลงๆนะคะแต่ว่ามองว่านักลงทุนยังอยู่ในระหว่างการมองหาปัจจัยใหม่เข้ามานะคะซึ่งตอนนี้คิดว่าทุกคนก็อาจจะจับจ้องอยู่ที่เรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆที่จะเป็นตัวสะท้อนภาพการดำเนินมาตรการนโยบายทางด้านการเงินของเฟดต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีเรื่องของการเทสติโมนีของประธานเฟดนะคะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคมนะคะคิดว่าทุกคนก็คงจะจับตามองว่าจะมีการให้การเนี่ย เป็นการสะท้อนหรือว่าส่งสัญญาณเรื่องของมาตรการถอยตัวของมาตรการ QE ได้เมื่อไหร่นะคะหลังจากที่ความเห็นครั้งล่าสุดที่ออกมาของทางเบเนนเก้เนี่ยค่อนข้างที่จะอิงทาง positive ต่อตลาดนะคะว่ามองว่าเฟดจำเป็นจะต้องดำเนินนโยบายทางด้านการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปนะคะเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็อัตราการว่างงานที่ 7.6% ดูเหมือนว่าจะได้สะท้อนภาพตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเกินกว่าความเป็นจริงนะคะตรงนั้นก็ทำให้เซนติเมนต์ตลาดดูค่อนข้างดีขึ้นก็ต้องจับตาดูว่าการเทสติฟายในครั้งนี้เนี่ยเบเนเก้ยังคงยืนยันแนวคิดแบบเดิมยังคงให้ภาพสะท้อนแบบนั้นหรือเปล่านะคะถ้ายังคงเป็นแบบนั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะทำให้เป็นบวกต่อเซนติเมนต์ตลาดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาในช่วงหลังๆนี้ถือว่ายังคงให้ภาพที่ค่อนข้างมิกซ์นะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่ประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกออกมาเนี่ยถือว่าออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะของเดือนมิถุนายนที่ 0.4% นะคะจากคาดการ อยู่ที่ 0.8% นะคะตรงนั้นอาจจะมองเป็นบวกต่อ QE แต่ว่าถ้ามองในแง่ของตัวเลขภาคการผลิตก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะประกอบกับตัวผลการดำเนินงานของตัวบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดเกือบทุกแห่งนะคะอย่างเมื่อวานล่าสุดก็คือตัว City Group นะคะตรงนี้ก็ทำให้ได้ช่วยพยุงตัว sentiment การลงทุนของตลาดในช่วงนี้อยู่นะคะถ้ากลับมาดูปัจจัยภายในของบ้านเราเองอาจจะไม่ได้มีความตื่นเต้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะมองในแง่ของ Fund Flow เนี่ยต้องบอกว่าก็ยังคงไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนสำหรับแรงซื้อกลับมาของต่างชาตินะคะเมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุดที่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็อยู่ข้างขายในตลาดอนุพันธ์นะคะเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนมากสำหรับการแกะกลับเข้ามาซื้ออย่างจริงจังนะคะน่าจะยังมองว่าเป็นเพียงการซื้อในช่วงสั้นนะคะหลังจากที่ขายออกไปค่อนข้างหนักในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็กลับมาเก็งกำไรในกลับมาเก็งกำไรจากการคาดการณ์ในเรื่องของเฟดที่มีต่อเรื่องของมาตรการว่ายังไม่ได้เลิก QE ออกไปเร็วๆนี้นะคะแต่ที่น่าจับตามองน่าจะเป็นแรงขายหนักของกลุ่มสถาบันนะคะทั้งในตลาดหุ้นและอนุพันธ์เมื่อวานนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นแรงกดดันต่อภาพรวมตลาดนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยมองว่านักลงทุนอาจจะยังคงรอปัจจัยใหม่ในเรื่องของตัวความคืบหน้าจากการคำให้การของประธานเฟดในช่วง2วันข้างหน้านะคะแล้วก็ในระหว่างนี้อาจจะมีลุ้นเรื่องของการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็อาจจะมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะคะสำหรับตัวเซตอินเด็กซ์ของเรานะคะคิดว่ายังไม่สามารถขยับไปไหนได้ไกลมากนะคะก็คงมีกรอบที่ค่อนข้างจำกัดที่1440ถึง1470นะคะในส่วนของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเรายังคงไว้นะคะซิงเกอร์ไทยออยล์เหมราชนะคะวันนี้ปรับเพิ่มตัวอินทัชเข้ามา1ตัวนะคะก็แล้วก็ในส่วนของหุ้นที่คาดการว่ามีโอกาสที่จะติดแคชบาลานซ์นะคะก็คือตัว iNet นะคะในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะหุ้นที่นำเข้ามานะคะอย่างที่บอกในช่วงต้นก็คือตัว InTouch นะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าคาดการว่าตัว Advance เนี่ยในไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะมีกำไรเติบโตได้ 7.7% year on year นะคะส่วนไทยคมเนี่ยก็จะมีทิศทางผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการขยายบริการ IP Star ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การเลิกธุรกิจโทรศัพท์ในกัมพูชาเนี่ยก็จะทำให้ไม่ต้องบันทึกขาดทุนจากธุรกิจดังกล่าวอีกต่อไปนะคะประกอบกับการที่
ที่เรามองว่าแรงเทขายหุ้นของ InTouch เนี่ยไม่น่าจะมีมากแล้วนะคะเพราะว่า Cedar Holdings เนี่ยได้ทยอยขายหุ้น InTouch ออกมาล่าสุดเนี่ยที่ 4.89% จนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 3.35% นะคะแล้วมองในอีกแง่หนึ่งในเรื่องของปันผลเนี่ย InTouch เป็นหุ้น1ตัวที่เรามองว่าน่าจะมีเรื่องของการจ่ายปันผลในอัตราที่สูงนะคะคาดการทั้งปีเนี่ย Dividend Yield อยู่ที่กว่า 5.5% ทีเดียวนะคะมองว่าค่อนข้างน่าสนใจนะคะจุดเข้าซื้อกำหนดถอยลงมาที่ 85.5 นะคะรอทำกำไรแถว 89.5 แล้วก็ตัดขาดทุนที่ 83 บาทนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำเพิ่มเข้ามาในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นในวันนี้ก็คือตัว BECL นะคะถึงแม้ว่ากำไรสุทธิไตรมาส2อาจจะลดลง Year on Year นะคะเพราะว่าปีก่อนเนี่ยมีรายการพิเศษนะคะซึ่งเมื่อหักออกไปแล้วเนี่ยการเติบโตจะสูงขึ้นนะคะเพราะว่ามีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก TTW หลังถือหุ้นเป็น 20.24% นะคะคาดการเงินปันผลในครึ่งปีแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ65สตางค์ต่อหุ้นนะคะอีกทั้งในไตรมาสที่3เนี่ยจะมีการบันทึกกำไรจากการขายหุ้น CK Power ราว59ล้านนะคะล้านบาทนะคะในวันที่1กันยายนก็จะได้ปรับขึ้นค่าทางด่วนขั้นที่1และ2นะคะแล้วก็ตัว NECL เนี่ยจะได้ปรับขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนะคะรวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งจาก TTW ที่จะเข้าถือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะคะก็มองว่าค่อนข้างเป็นปัจจัยบวกต่อตัว BECL นะคะแนะนำจุดเข้าซื้อที่38.75 บาทนะคะรอทำกำไรแถว40.50 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่37.50 บาทค่ะอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำเข้ามาสำหรับกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นก็คือตัว KTB นะคะเรามองในเรื่องของ earnings นะคะคาดการผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นราว 7% Q on Q นะคะ 24% year on year นะคะเนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานแล้วก็รายได้ดอกเบี้ยนะคะรายได้ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสินเชื่อนะคะ KTB เป็นหุ้นที่มีปันผลน่าสนใจนะคะคาดว่าทั้งปีจะจ่ายประมาณ 1.5 บาทนะคะโดยให้ yield ประมาณ 5.4% นะคะครึ่งปีเนี่ยเราคาดว่าจะจ่ายได้ประมาณ50สตางค์นะคะ yield ก็อยู่ประมาณ 2.6% เป็น annualized นะคะมองว่า KTB เนี่ยจะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐนะคะแล้วก็จะทำให้ผลประกอบการปี56เนี่ยเติบโตถึง 51% year on year นะคะ fair value เนี่ยเรามองที่32บาทนะคะการเก็งกำไรในระยะสั้นรอบนี้เนี่ยเรามองจุดเข้าซื้อที่19.30 บาทนะคะจุดทำกำไรที่20.50 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่18.30 บาทค่ะส่วนตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเราก็ยังคงให้ถือต่อนะคะทั้ง4ตัวก็คือตัวสุภาลัยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะเหมราชแล้วก็ตัวลกแอร์นะคะในส่วนของกลุ่มหุ้น SBL นะคะตัวช็อตเซลล์ TMB เมื่อวานนี้แรงเหวี่ยงระหว่างวันค่อนข้างเยอะนะคะดีดตัวขึ้นไปสูงถึงจุดตัดขาดทุนให้ตัดขาดทุนออกไปก่อนนะคะส่วนตัวช็อตเซลล์CPF เนี่ยยังให้ถือต่อเพื่อรอทำกำไรนะคะวันนี้เราแนะนำเพิ่มอีก1ตัวนะคะการช็อตเซลล์ก็คือหุ้นตัว IVL นะคะในมุมมองในเชิงเทคนิคเนี่ยมองว่าได้เดินทางมาถึง EMA 75วันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านหลักมาตั้งแต่ต้นปีนะคะขณะที่เครื่องมือเริ่ม overbought อีกครั้งหนึ่งจึงน่าจะมีการปรับตัวลงเหมือนที่เคยเป็นมานะคะแนะนำให้ช็อตเซลล์ที่ราคา ATO นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนหากทะลุผ่าน EMA 75วันขึ้นไปได้นะคะโดยมองจุดตัดขาดทุนที่ 20.8 นะคะแล้วก็รอทำกำไรเมื่ออ่อนตัวลงมาที่18.60 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น